สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชั่นแนลแห่งนี้ครับหลังจากที่ได้ทัวร์คลื่นวิทยุกันที่ภาคเหนือและภาคอีสานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งพวกเขาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆมาคราวนี้ถึงคิวของแฟนๆชาวใต้ครับที่จะได้พบเจอกับ4ตัวแทนจากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี9อย่างตั้มบูนแบมบี้และเชอรีนครับซึ่งพวกเขาได้เริ่มปฏิบัติภารกิจกันที่แรกที่หาดใหญ่ครับงานนี้นอกจากจะได้ทัวร์คลื่นวิทยุและก็พบปากกับแฟนๆชาวใต้แล้วพวกเขายังจะพาเราไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าพร้อมกับกินอาหารขึ้นชื่อของหาดใหญ่อีกด้วยครับบรรยากาศการทัวร์คลื่นวิทยุกันที่ภาคใต้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่หาดใหญ่ครับผมเราจะไปทัวร์คลื่นแรกคลื่นว่าMass FM ครับ Mass แปลว่าอะไรครับ Mass แปลว่าผ้าปิดจมูกนั่นเองคือที่นี่ฝุ่นเยอะมากครับผมพี่บุญขอบคุณมากครับผมดีดีวันนี้นะครับเรารับเสื้อกันมาเรามาถึงทะเลทะเลพี่ใช่ครับเสื้อเราจะมาสีแดงสีชมพูไม่ใช่ใช่ครับมันจะออกสีออกคำพราวเขียวๆแล้วนี่อะไรเนี่ยมันออกฟ้าๆเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยทะเลมันไล่ระดับเว้ยพี่มันต้องอย่างนี้ทะเลและระดับของพี่มันทะเลมรกตไงของผมมันเข้าไปลึกแล้วซึ่งแล้วดูแว่นวันนี้ครับเพื่อให้เห็นทะเลอย่างสวยงามนะอันนี้ใครปิดไฟมองไม่เห็นเลยเนี่ยเฮ้ยบ้าเหรออยู่ตรงไฟเลยพี่วันนี้บอกเลยวันนี้ครับลงเครื่องบินมาป้าโอ้โหแฟนคลับรอรับดีมากซึ่งอยากจะบอกเลยว่านานๆไม่เคยมาหาดใหญ่ครับผมไม่เคยมาหาดใหญ่พี่เคยมาพี่มาทำอะไรหาดใหญ่ออดิชั่นครับออดิชั่นที่หาดใหญ่ที่ตกรอบอะนะไม่เป็นไรครับผมวันนี้เราจะมาดูว่าแฟนคลับของเราที่หาดใหญ่จะเยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วขึ้นวิทยุขึ้นแรกเขาจะโปรโมทเราแบบไหนแล้วก็เราจะคุยกันสนุกไหมกับพี่ๆดีเจนะครับผมขึ้นแรก Mass FM ครับแต่ตอนนี้ฮะเรารอสองสาวอยู่เต็มหน้าแต่งตากันอยู่สวยยากสวยเย็นครับเดอะสตาร์9ไม่เหมือนผู้ชายครับหล่อจากบ้านแล้วตื่นมาก็เป็นอย่างนี้ตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยฮะดูฮะตื่นมาหน้าตาดีเลยครับผมพูดเลยว่าต้องใส่แว่นครับบอกแล้วไงให้มองทะเลที่สวยงามคิดว่าหล่อมากดิคิดว่าหล่อมากดิอุ๊ยไงโดนแล้วไม่เหมาะน้องดีทำไมพูดกับพี่แบบนี้อ่ะเชอรีนปะเอ้ยล่ะเชอรีนครับผมไม่ใช่น้องดีวันนี้เรามามืดๆวันนี้เรามากับเชอรีนเชอรีนแล้วก็จริงๆเขาคืออะไรนะเชอรี่กับแบมบีนครับเชอรี่กับแบมบีนซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดสองคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดครับเพราะว่าอะไรครับในห้องนี้ครับแค่สองคนเพราะตอนนี้อยู่กันแค่สองคนครับแล้วที่สวยเป็นใครอีกคนนึงมาครับใครน้องดีมาโหบอกเลยก็ยังสวยที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เชอรีนพร้อมยังพร้อมมากพร้อมมากอุ้ยตื่นมาก็เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะน้าใช่เมื่อกี้ไปนอนมาตื่นมาก็วิ่งเลยเฮียอยากเห็นจริงว่าตอนนอนหน้าตาเป็นยังไงนะตื่นมาเป็นอย่างนี้ปากนี้แดงแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติตกเตียนใต้คมดีดีไปดีกว่าครับเราไปดูครึ่งแรกกันดีกว่าแมสเตอร์กันครับผมจะเดินทางมาหามิตรรักแฟนเพลงที่หาดใหญ่ได้ลำบากลำบนแท้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่าหาดใหญ่เคเบิลขอสำเนียงหน่อยขอสำเนียงหาดใหญ่เคเบิลคาร์ลิ้มพันไหมซึ่งเป็นที่แรกที่เราจะมาถ่ายงานกันครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศสวยมากตอนนี้เขียวเลยนะเขียวมากไปดูที่หลังครับว่าหาดใหญ่เคเบิลคาร์จะเป็นการถ่ายเกี่ยวกับอะไรแล้วก็วันนี้เราจะรู้จักหาดใหญ่ได้มากน้อยขนาดไหนไปดูครับเพิ่งได้ซึ้งถึงคำนี้เมื่อมีเธอมาคุยมาทักเมื่อลูกศรคิดผิดยิงตรงมาปักหัวใจ suspection แบบไหนอ๋อรู้แล้วแบบนี้ตอบใครได้ทันทีตอบจอที่ใจตามหาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดชมวิวเรียกว่าเขาคอหานครับใช่เฮ้ยเขาคอหงบ้าไม่ใช่ห้องน้ำค่ะตลอดเขาคอหงและเขาคอหานเขาคอหงค่ะคอหงค่ะก็ตัวนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยมากเลยคือมองลงไปเนี่ยเราจะเห็นหาดใหญ่เนาะก็เป็นอะไรนะหาดใหญ่ยังมีอะไรสวยกว่าเชอรีนเหงื่อจ้ะยังมีอะไรสวยกว่าเชอรีนเหงื่อจ้ะโอ้ no โอ้โอ้นั่นเลยนั่นเลยเขาคอหงครับผมที่สวยกว่าเชอรีนค่ะก็ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะถ้ามองมาทางนั้นเนี่ยก็จะเป็นทะเลสาบสงขลาซึ่งมันจะเชื่อมกับทะเลค่ะแล้วก็มองลงไปเนี่ยจะเป็นเมืองเนาะอยู่ตรงนี้หาดใหญ่ใช่ตรงนี้หาดใหญ่ตรงนี้จะมี
จ้าแม่กวนอิมด้วยมองตรงนี้เจ้าแม่กวนอิมบอกเลยว่าวิวสวยมากๆครับใช่คือตรงเนี้ยต้นไม้เยอะมากทั้งบนนู้นก็จะมีต้นไม้แล้วก็ตรงเนี้ยต้นไม้จะเยอะมากคือเหมือนกับว่าพอเราขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยเราเหมือนอยู่ใกล้ธรรมชาติมากขึ้นหลังจากที่เราได้ไหว้พระแล้วก็ชมวิวสวยๆนะครับไฮไลท์สำคัญอันต่อไปครับผมเราจะไปขึ้นกระเช้ากันครับจากคนเนี้ยฟินแหละบองตรงรักจุงเบยอยากอวดทุกคนแหละว่าพบเจ้าของหัวใจต้องลองเช็คอินนะอยู่ตรงเนี้ยมองตามีเจอทุกเวลานี่แหละที่รอมานานคอยมานานเธอคนเดียวไม่ต้องการใครผมอยากให้กล้องม้วนกลับเข้าหาตัวเองแล้วจะรู้ว่าความเสี่ยงว่าไม่ได้อยู่ที่พวกผมคุณก็หยิบกล้องมาสิครับกระเช้านี้นะครับไม่ได้น่ากลัวเพราะพวกผมเลยแต่น่ากลัวเพราะช่างกล้องจริงครับผมหยิบกล้องมาเลยครับตั้งเร็วออกแล้วตอนนี้ออกแล้วครับมีเสียงออกฟิตเดียวอ่ะเออมาเหม็นเชียวยิ่งไม่ค่อยจะระบายอยู่ด้วยนี่ไม่สูงเท่าไหร่ครับผมประมาณ598ไมล์598ไมล์โอ้โหมาตึก50ชั้นวันนั้นเชื่อได้ว่าอ้นมาอ้นตายอยู่อย่างเงี้ยอ้นอยู่อย่างเงี้ยช็อกมากจริงๆไม่สงสัยแล้วความรักก็จะเข้ามาทำให้ชัดถ้าความรักเป็นหนังสือคงมีชื่อทุกบรรทัดลองลอยไปไหนไม่ได้รักของเธอไม่เชื่อมามัดทุกอย่างที่เป็นเธอบังคับให้ฉันต้องยอมแล้วนะตอนนี้รู้สึกสดชื่นครับแล้วก็เบิกบานมากๆและเมื่อเราได้กราบไหว้พระพิฆเนศที่เราบูชาซึ่งเราเป็นศิลปินนะแล้วก็จะรู้สึกดีเนาะแต่แปลกใจอย่างหนึ่งว่าชลินว่าทำไมต้นโพที่นี่ออกลูกสีแดงอ่ะเขาเอาผ้าผูกหรือเปล่าพี่เท่าไหร่ละเขาผ้าผูกเนี่ยเฮ้ยพี่เขาจะจุดประทัดแล้วอย่าไปสนใจเขาพี่ประทัดเขายาวมากนะว่าเสียงต้องดังมากไม่เป็นไรครับผมพี่จะเห็นได้ว่าคนที่ซื้อประทัดมาจุดหรืออะไรเนี่ยเป็นชาวจีนและชาวมาเลย์คือชาวต่างชาติอ่ะทำไมเขามาเพราะว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับประเทศมาเลย์แล้วก็อยู่ภาคใต้ไงก็จะเป็นพวกจีนแถบมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยมากันเยอะมากใช่มาเที่ยวกันเยอะมากก็จะแบ่งมาแก้บนหรือเปล่าเขาบนป่ะหรือว่าอะไรอันนี้ไม่รู้พี่แต่คนจีนอ่ะชอบจุดประทัดไปถามเขาไหมอาชีวะใช่แม่ไปทำอย่างคนจีนชอบจุดประทัดสเปคฉันแบบไหนรู้แล้วแบบนี้ตอบใครได้ทันทีตอบโจทย์ที่ใจตามหาครับตอนนี้ครับผมซึ่งเรามาทัวร์คนเราไม่ได้ทัวร์เรามาทัวร์พื้นแต่มีน้องๆนักเรียนครับผมมาขอถ่ายรูปซึ่งเราก็อยากรู้ว่ารู้จักเราจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเขาไม่รู้จักพี่ทำไงอ่ะมาถามดีกว่าน้องครับน้องครับผมคือจะขอพี่ถ่ายรูปไม่มีปัญหาเลยทหารรู้จักพี่ไหมชื่ออะไรรู้จักพี่ตั้มกว่าเดียวรู้จักพี่น้องคนเดียวพี่ใจว่าเฮ้ยไม่น้องใจร้ายอย่างเงี้ยพี่ไปละรู้จักพี่คนเดียวน้องเป็นคนที่มีนิสัยทัดมากพี่มองก็รู้เลยว่าน้องเป็นคนเรียนเก่งมากเออจริงๆอยากถ่ายรูปพี่ได้ครับแล้วพี่คนนี้ชื่ออะไรถามคนนี้ชื่ออะไรพี่ค่ะพี่หนึ่งชื่อเดียวเหรอครับไปค่ะเออไปไปพี่ไปได้แล้วไปชื่อไปแล้วคนอื่นอ่ะมาดูน้องไม่ถึงน้องไม่ต้องคนอื่นไหมอ๋อน้องจะคนอื่นพี่ชลินพี่ชลินชื่อดำดีครับผมพี่บูวันนี้ไม่ต้องดูหนังอะไรชื่อพี่บูนะครับผมพี่บูนค่ะครับชื่อเต็มเขาวอนของครูครับผมซึ่งกิจกรรมต่อไปคือการรับประทานอาหารเพื่อประทังชีวิตต่อไปอยากรู้ไหมว่าวันนี้เราจะไปทานอะไรบ้างเรามาใต้ทันทีครับผมวันนี้ผมจะสั่งลาบเลือดครับพี่ผมว่าจะสั่งน้ำพริกอ่อนเหมือนกันครับผมเหลือไหมพี่ตอนนี้อยู่หาดใหญ่ครับผมเราควรจะกินพวกพิซซ่าเชอรี่กุ้งหอยปูปลาไหมเฮ้ยไม่เอาเราไปเชียงใหม่เราจะกินซูชิเลยบอกใช่ไปเชียงใหม่เพราะเราจะไม่นั่งกินซูชิเลยนะถ้าปวดจังอ่ะโหยฟินมาก
เรื่องของเธอเอ้าดีใจด้วยไงวะพี่เคยกินแล้วจ้าช่วงหน้าเชอรีนแบมบี้ตั้มและบูนยังคงอยู่ที่หาดใหญ่นะคะหลังจากนี้ทั้ง4คนจะไปทำอะไรที่ไหนกันต่อห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะคือความโชคดีที่ไม่นึกฝันเลยจะเจอเพียงได้ใกล้ชิดเธอก็คงชีวิตหนึ่งไม่หวังอะไรนี่นะครับเราเพิ่งมาทานข้าวกันนะครับก็ควรจะอิ่มแล้วแต่เราดูคุณวราวุธนะฮะเขาไม่อิ่มเรามาดูกันว่าเขามากินอะไรครับมาเลยครับเราเพิ่งอาหารข้าวไปแล้วต้องมีผลไม้ล้างปากครับรับกินข้าวอ่ะสับปะรดครับหลังจากตามติดชีวิตส่วนตัวของพวกเขาไปกับการแวะเที่ยวแวะชิมของดีหาดใหญ่กันไปแล้วก็ถึงคราวที่จะต้องทำงานกันบ้างแล้วนะคะเพราะจุดประสงค์ของการมาครั้งนี้ก็คือการมาพบปะพี่ๆน้องๆชาวหาดใหญ่และเดินสายทักทายคลื่นวิทยุค่ะดีเจการ์ตูนนะคะจาก93 Mass FM หาดใหญ่ไอ้ยะค่ะพูดถึงน้องๆ The Star 9นะคะโหเรียกว่าหลังจากที่ประกาศผล The Star 9ออกมาแล้วนะคะทั้งกระแสตอบรับของน้องตั้มน้องอ้นน้องบีน้องเชอรีนบูนแบมบี้คริสแล้วก็ดิวเนี่ยนะคะกระแสตอบรับดีมากๆแล้วก็แต่ละซิงเกิลที่ออกมาเนี่ยนะคะก็เรียกว่าบ่งบอกความเป็นสไตล์ของน้องๆแต่ละคนนะคะโดยเฉพาะของน้องตั้มนะคะจะรักจนกว่าจะรู้เนี่ยขอมาเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าชาร์ตของ93แมส FM ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะสนับสนุนน้องๆก็ขอกันมาเยอะๆค่ะเพราะที่นี่เปิดรับทุกเพลงของน้องๆ The Star 9แล้วก็เปิดให้แบบเต็มที่เลยนะคะบนพรุ่งนี้เป็นเช่นไรไม่รู้ไม่อาจคาดเดาสิ่งที่ฉันแน่ใจมีเท่านี้ตอนนี้นะคะพวกเราก็เสร็จจากคลื่นแรกเรียบร้อยนะคะเรากำลังจะเดินทางไปอีกคลื่นนึงค่ะเป็นคลื่นของ M-Cot นะคะหรืออสมทนั่นเองค่ะสวัสดีครับดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับลักษณะเจริญชีพจากอสมทสงขลา 96.5 เมกะเฮิรตซ์โมเดิร์นไลฟ์โมเดิร์นมิวสิกนั่นเองนะครับกับกระแสที่มาตอนนี้นะครับมีอยู่หนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆเลยสาวๆขอกันมาเยอะบอกตรงๆรักจังเลยนะครับของน้องเชอรีนนะครับเพลงนี้หลายๆคนบอกว่าชอบตรงกับกระแสมากๆเลยเอาไว้แบบว่าไปแซวหนุ่มๆที่แบบว่าแอบหมายปองเนี่ยโดนกันแน่นอนนะฮะหนุ่มๆนี่ถึงขนาดว่านัดเดทไปกินข้าวกันเลยก็มีมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมถึงอีกหลายเพลงที่มาแรงอย่างของตั้มอย่างเงี้ยของบูนหรือว่าจะเป็นของน้องแบมบี้แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่อยู่ในเดอะสตาร์9ทุกคนดังหมดแน่นอนแล้วก็ยังไงก็ฝากให้ช่วยกันติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับผลงานของพวกเขาเดอะสตาร์9ก็คงจะมีอนาคตอย่างงดงามในแวดวงการเพลงไทยสตริงสากลบ้านเรานี่แหละนะครับยังไงก็ฝากผลงานของพวกเขาด้วยก็แล้วกันแล้วก็ยังไงฝากติดตามอสมทสงขลาด้วยนะครับเดอะสตาร์9จงเจริญเธอชอบอะไรบ้างจะทำมันทุกอย่างเพื่อเธอไม่ชอบก็พูดเธอจะไม่ทำแน่นอนไม่ต้องกังวลไม่ได้อดทนมันเต็มใจบนพรุ่งนี้เป็นเช่นไรไม่รู้ไม่อาจคาดเดาสิ่งที่ฉันเดาใจมีเท่านี้เจอเธอโดยไม่มีสักข้อแม้สวัสดีครับ
พวกเรานะฮะ94 FM ครับผมดีเจก๊อตธีรวีครับค่ะดีเจนุชจาก94 FM ครับค่ะจะบอกว่าถามถึงกระแสฟีดแบคของเดอะสตาร์9พี่นุชโอ้โหถ้าภาษาใต้บอกว่าอย่างแรงร้อยอย่างแรงแรงมากจะบอกว่าแรงตั้งแต่เดอะสตาร์9ตอนที่แข่งขันกันอยู่ก็มีการถามถึงเข้ามาเอ้ยเพลงของพี่ๆที่แบบร้องไปในรอบนั้นรอบนี้มีหรือเปล่าแล้วพอเพลงมาจริงๆอัลบั้มเต็มขอบอกนี่พูดเลยยังขนลุกเลยนะโอ้โหแอร์หนาวมากจุดนี้ไม่เกี่ยวถามว่าชาวใต้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าปลื้มปริ่มกับเดอะสตาร์แค่ไหนเอาเป็นว่าวันนี้นอกจากเพลงที่ขอกันมาเยอะมากข้อความที่แชร์กันมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเพลงต่างๆวันนี้เดอะสตาร์9มา 4:00 น.บ่าย 2:00 น.จ้ามีคนมายืนรอหน้าสถานีแล้วนั่นไงหน้าภาคภูมิใจมากใช่นะฮะก็รีคอมเมนต์นิดนึงน้องเชอรี่นี่บ่องตรงว่าน่ารักมากจุดนี้นี่ส่วนตัวเพลงเขาแรงจริงค่ะแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ที่น้องๆแชร์มาเนาะก็เนาะฟังเพลงของพี่ๆเขาแล้วอดโดนมากเลยอ่ะก็มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆนะคะจุดนี้ถ้าใครยังไม่ฟังบอกเลยว่าเชยมากเดอะสตาร์9ของเขาดีจริงไม่ว่าเธอจะรักหรือเปล่าขอรักไม่เปลี่ยนแค่ได้แค่เธอไปเนียนๆก็สุดใจไม่หวังให้เธอรักฉันช่วงหน้านะคะไปตามติดภาพบรรยากาศการต้อนรับของทัพแฟนคลับชาวหาดใหญ่กับเหล่าเดอะสตาร์9ของเราทั้ง4คนจะท่วมท้นขนาดไหนห้ามพลาดค่ะนา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 เธอนะเธปล่อยให้แฟนๆได้ยินแค่เสียงอยู่ตามคลื่นวิทยุมาเกือบครึ่งวันในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็ถึงคราวที่ทั้ง4คนจะไปโชว์ตัวให้เห็นกันแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีที่ B2S ค่ะงานนี้เรียกว่ากระแสตอบรับไม่น้อยหน้าภาคเหนือและภาคอีสานเลยล่ะค่ะว่าแต่เสียงกรี๊ดจะสู้ได้หรือไม่นั้นต้องไปชมกันค่ะเส้นทางจะเจอขวดน้ำเพียงใดแม้ว่าใครจะมองอย่างไรก็ว่าไปรักฉันรักเธอฉันรักเธอไปได้ไหมให้บอกรักเธออีกได้ไหมจะรักไม่สิ้นสุดฉันจะหยุดต่อเมื่อวันนั้นด้วยฉันไม่หายใจกี่เหตุผลที่สองเราต่างกันไกลก็แพ้ในความจิตใจจะอย่างไรก็รักเธอแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ถึงที่สุดท้ายแล้วที่เราจะมาเพราะว่าวันนี้เราก็ค่อนข้างเหนื่อยล้ากันเยอะเราจึงมาหาเขาบอกว่าเขากินเขาว่ากินของหวานเพิ่มพลังใช่ซึ่งดีเจหลายท่านก็แนะนำมาว่าต้องเฮ้ยนี่เลยกินแต่เค้กเค้กอร่อยมากเลยจัดร้านน่ารักมากจริงแล้วแบบว่าคนขายเป็นกันเองมากแบบว่าเค้กนุ่มอร่อยหอมมากเราก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าบวกกับที่เราเหนื่อยแล้วอยากจะมาเพิ่มแรงด้วยใช่แล้วซึ่งมองตรงเราอยากพาเขาไปชิมตอนนี้อยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงไปดูกันครับตอนนี้จะหลับแล้วเลยบอกว่าต้องมาเพิ่มพลังนิดนึงคือไม่ไหวแล้วนึกตอนนั้นตาเหนื่อยสภาพหน้าแบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่รอดก็เลยบอกว่าขอเพิ่มพลังนิดนึงกินเพิ่มพรุ่งนี้เลยซึ่งขนาดรอเพลงตอนนี้บอกเลยว่าภาพบรรยากาศทำให้เรารู้สึกว่าเย็นตาแล้วก็สบายน่ารักน่ารักเราสี่คนแบบน่ารักจะรับเก๋มากเมื่อกี้นึกว่าเอ๊ะใครเอาจักรยานมาจอดในร้านนึกว่าฝนตกหรือเปล่าที่ไหนได้ไม่ใช่ครับเป็นการจัดแต่งร้านก็เป็นอีกแบบนึงก็ดีใจค่ะปกติก็ได้เจอแฟนในกรุงเทพวันนี้ก็ได้บินมาแฟนที่หาดใหญ่ที่นี่เลยก็ดีใจมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจเหมือนกันได้กลับมาที่หาดใหญ่ครั้งที่2ครับแล้วก็ได้มาเจอทุกคนน่ารักมากแล้วก็ได้ไปขึ้นวิทยุหลายๆขึ้นโดยเฉพาะอันสุดท้ายเนี่ยมันมากมันมากแล้วรอกันเยอะมากก็ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีครับก็ดีใจมากครับสนุกมากวันนี้เรื่องนี้ต้องบอกเลยขอบคุณชาหาดใหญ่จริงๆมารับเราตั้งแต่เช้าที่สนามบินมาหาดใหญ่แล้วก็ตามเราทั้งวันนั่งขับมอเตอร์ไซค์แซงรถตู้เราสุดยอดมากซึ่งขอบคุณพวกเขามากจริงๆครับที่หาดใหญ่เนี่ยทั้งคนน่ารัก
แฟนคลับน่ารักอาหารอร่อยไม่พอขนมต้องอร่อยด้วยค่ะยังน่าทานดีเราจะพูดว่าอร่อยไม่ได้เราต้องชิมก่อนเลยใช่ไหมไม่บอกว่าขนมหวานยังน่าทานมาเรามาชิมกันดีกว่าว่าอะไรอร่อยที่พูดมาให้ฉันรักเธอไปได้ไหมให้บอกรักเธออีกได้ไหมจะรักไม่สิ้นสุดฉันจะหยุดต่อเมื่อวันนั้นตัวฉันไม่หายใจคิดแค่พอที่สองเราต่างกันไกลก็แพ้เรื่องของจิตใจจะอย่างไรก็รักเธอเอาละฮะเพื่อเป็นการสรุปในการกินแต่ว่าอันมีความสุขของพวกเราวันนี้เราปิดกันวันนี้กันดีกว่าที่หาดใหญ่ที่หาดใหญ่ไปที่ที่ตรังซึ่งวันนี้ขอบคุณชาวหาดใหญ่ทุกคนมากที่มาต้อนรับเราแล้วก็มาเชียร์ซื้อขนมซื้ออะไรมาให้กินเต็มที่มากๆขอบคุณทุกคลื่นที่ในหาดใหญ่วันนี้จริงๆครับผมแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่ตรังครับบ๊ายบายครับแม่บรรยากาศสนุกสนานมากๆครับแล้วก็แฟนๆชาวหาดใหญ่ก็ให้การตอบรับพวกเขาดีมากๆแต่เสียดายจริงๆครับที่วันนี้รายการตามติดชีวิตดาวของเราหมดเวลาแล้วครับแต่ภารกิจของพวกเขายังไม่หมดครับยังเหลืออีก2จังหวัดก็คือจังหวัดตรังและสุราษฎร์ธานีซึ่งเราจะตามติดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับนี้เวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรายการของเราได้ครับเพียงให้เข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นกดไลค์ครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆ 4:00 นถึง 4:30 นออกอากาศซ้ำตอนเช้าครับ 6:30 นถึง 7:00 นเช้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับSo don't die.